วันนี้มีการประชุมวุฒิสภานัดแรกนะครับหลังจากมีประธานวุฒิสภาพร้อมทั้งมีท่าทีของสอวอต่อการที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องขอให้ยุพ,พักก้าวไกลติดตามจากคุณบุษยาอุ้ยเจริญรายงานสดเข้ามาครับ ค่ะคุณนภัลและคุณกุลธิดาคะที่ประชุมวุฒิสภายังคงถกเถียงกันแล่ะค่ะว่าควรจะมีกรรมธิการสามัญประจําวุฒิสภากันกี่คณะดีนะคะขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของสอวอค่ะที่เตรียมจะล่าหรายชื่อไม่เห็นด้วยค่ะกับการที่องค์อิสระที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนั้นจะมายุบพักการเมืองค่ะ มาต to you ิดตามการประชุมวุฒิสภากันวันนี้นะคะซึ่งมีนายมงคลสุรศัจจะประธานวุฒิสภานั่งเป็นประธานการประชุมเป็นครั้งแรกเลยค่ะโดยหลังจากที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาแล้วที่ประชุมก็พิจารณาแนวเรื่องด่วนค่ะเรื่องของการกําหนดวันประชุมวุฒิสภานะคะก็ได้มีการอ้างอิงถึงการประชุมวุฒิสภาสมัยที่ผ่านมาที่มีการกําหนดให้ประชุมวุฒิสภาสัปดาห์ละสองวันคือวันจันทร์และ วันอังคารค่ะเพราะว่าพุทธพฤหัสนั้นมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะสอวอบางส่วนนั้นไม่เห็นด้วยค่ะอย่างเช่นนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรุระสอวอเสนอให้ประชุมจันท์ถึงพุธเลยค่ะโดยเหตุผลนะคะว่าวุฒิสภานั้นมีห้องประชุมแยกกับสภาผู้แทนราษฎรแล้วแล้วก็วันอังคารนั้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะทําให้รัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถมาตอบกระทู้กับสอวอได้แต่ว่าสอวอส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าการประชุมวุฒิสภาสองวันก็น จะพอแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกรรมธิการอีกแล้วก็ต้องมีการประชุมกรรมธิการเดี๋ยวจะไม่มีใครอยู่ในห้องประชุมนะคะก็เลยมีมติให้ประชุมวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา9ก้นกาสามนาทีตามเดิมค่ะจากนั้นก็พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภานะคะซึ่งก็ตามร่างเนี่ยมีการเสนอมา5ร่างด้วยกันค่ะมีการเสนอจนํานวนกรรมธิการสามัญทั้งเพิ่มเป็น28คณะจาก 26คณะแล้วก็ลดเหลือ2 1คณะก็มีนะคะมี23คณะก็มีค่ะก็อยากให้มีความหลากหลายชัดเจนขณะที่สอวอที่เสนอให้ลดนั้นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสอวอลดลงค่ะเดิมเนี่ยมี250คนนะคะตอนนี้เหลือ200คนแล้วก็จำนวนกรรมธิการก็น่าจะลดลงด้วยค่ะ ขณะเดีวยวกันค่ะมีความเคลื่อนไหวจากสอวอนะคะวันนี้ค่ะนางนันทนานันทวโรภาสอวอพันธ์ใหม่ก็ได้พูดถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญนั้นนัดวินิจฉัยคดียุบพักเก้าไกลในวันที่เจ็สิงหาคมนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อกังวลเฉพาะคนไทยเท่านั้นละค่ะมองว่าเป็นข้อกังวลของนานาประเทศที่องค์กรต่างๆที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนั้นจะมายุบพักการเมืองค่ะก็เลยเตรียมที่จะรวบรวมรายชื่อค่ะเพื่อแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ค่ะ โดยอาจจะมีการออกแถลงการ์ออกมานะคะแล้วก็ยังมีการเชิญชวนให้เพื่อนสวทุกกลุ่มทุกคนที่ตระหนักในเรื่องนี้มาร่วมกันลงชื่อด้วยค่ะไปฟังเสียงของนางนันทนากันค่ะเราคงแสดงความกังวลในเรื่องของอการที่องค์กรอิสระนะคะสามารถที่จะเข้ามาในการที่จะมากำหนดแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของอทิศทางของการเมืองไทยการที่ ตัวขององค์กรอิสระสามารถที่จะมายุบสถาบันที่มาจากประชาชนพักการเมืองที่ประชาชนเลือกมาอะไรประมาณนี้นะคะหลักๆก,ก็จะมองในแง่ของหลักการประชาธิปไตยที่เป็นอารยะอะค่ะ สำหรับร่างข้อบังคับการประชุมนั้นในที่ประชุมวุฒิสภามีแนวโน้มว่าจะให้มีการรับหลักการแล้วก็มีการพิจารณากันนะคะจะใช้กรรมธิการเต็มสภาค่ะฟังฟังดูแนวโน้มน,น่าจะเหลือ21คณะนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าเห็นบรรยากาศในห้องประชุมค่ะจะเห็นว่าวันนี้วันจันทร์นะคะสวก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะแต่ว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตเขาว่าแหมมันเหลืองเดียวกันนะคะอาจจะนัดกันไปตัดหรือเปล่านะคะเป็นที่เดียวกันค่ะคุณพัชและคุณกุลธิดาค่ะ